ส่วนการเดินทางครับตอนนี้รถไฟหยุดชะงักเช่นกันฮะน้ำป่าจากดอยขุนตาลไหลลงมาทำให้โคลนก็ไหลท่วมทับรางรถไฟหน้าอุโมงค์ขุนตาลนะครับและยังเกิดดินสไลด์จนทำให้รางรถไฟแขวนลอยไม่สามารถแล่นผ่านได้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศงดเดินขบวนรถสายเหนือช่วงลำปางถึงเชียงใหม่ชั่วคราวปรับเส้นทางให้ปลายทางสุดที่ลำปางส่วนการซ่อมแซงทางรถไฟขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อวางแผนซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับนี่คือจังหวัดลำปางฮะจุดหลักสำคัญคือน้ำมาไวน้ำป่าไหลหลากและการแจ้งเตือนไม่รู้ว่าเข้าถึงไหมเพราะว่าประชาชนแทบจะไม่ทันได้ออกจากบ้านไม่ทันได้ออกจากรถสุดท้ายเสียชีวิตนี่เป็นความเสียหายครั้งใหญ่มากๆกับภัยพิบัติในภาคเหนือไปต่อกันที่เชียงรายนะครับยังอ่วมจากสภาพดินโคลนที่มาทับถมตั้งแต่วันที่9กันยายนแต่จนปัจจุบันน้ำมาอีกแล้วนะครับแม้จะไม่ใช่อำเภอแม่สายแต่นี่คืออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำในประเทศลาวเนี่ยไหลผ่านอำเภอเวียงป่าเป้าล้นเข้าท่วมบ้านเรือน3ตำบล6หมู่บ้านตั้งแต่บ้านป่าสักบ้านสันปูเลยบ้านเฟยไฮตำบลบ้านโป่งและบ้านป่าโป่งตำบลเวียงชาวบ้านเบื้องต้นเนี่ย30หลังคาเรือนนะครับฝ่ายปกครองก็เข้าไปให้การช่วยเหลือเกิดดินถลายตัวหรือดินสไลด์ด้วยทำให้ดินและต้นไม้หักโค่นขวางกั้นเส้นทางจราจรในพื้นที่นะครับขณะเดียวกันถ้าไปดูที่บ้าน3กุลาเวียงป่าเป้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบ้าน3กุลาและอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าวฮะอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าวคือฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำล้นขอบอ่างหรือสปริงเวย์และระบายลงคลองไม่ทันนะครับทำให้น้ำล้นเข้าท่วมถนนหมายเลข111พอน้ำล้นเข้าท่วมถนนตำรวจสภ.เวียงป่าเป้าก็เลยทำการแจ้งเตือนประชาชนนะฮะในการใช้ถนนหมายเลข118สายเชียงรายเชียงใหม่ว่าน้ำตอนนี้เข้าท่วมถนนสายดังกล่าวบริเวณบ้านป่างิ้วตำบลป่างิ้วจนต้องปิดเส้นทางจราจรแล้วรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านมาได้ขอให้ผู้จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับเส้นทางของแม่น้ำลาวจะไหลต่อไปยังอำเภอแม่สวยอำเภอแม่ลาวและอำเภอเมืองเชียงรายก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำกกทำให้พื้นที่ใต้น้ำมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนี่คือโรงเรียนบ้านป่าจันทร์ฮะตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเขาแจ้งปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากโรงเรียนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนะฮะก็ขอให้กำลังใจแล้วก็แจ้งเตือนเพื่อโปรดรักษาความปลอดภัยสำหรับประชาชนในตำบลอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดลำปางด้วยจังหวัดเชียงรายด้วยแล้วไปต่อเนื่องที่จังหวัดเลยช่วงกลางดึกที่ผ่านมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านผาเจริญฮะบ้านท่าสะอาดอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยกระแสน้ำเชี่ยวมากครับไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในเขตตำบลเมืองในเช้านี้ที่บ้านกำเนิดเพชรอำเภอเมืองเลยใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมวลน้ำจากอ่างน้ำพราวได้ล้นสปิลเวย์สูงถึง 50-60 ซมไหลลงคลองน้ำพราวเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่ทางแยกถนนเลยเชียงคานแยกไฟแดงบ้านกำเนิดเพชรบางจุดสูงถึง1เมตรนะฮะตำบลบ้านนาอ้ออำเภอเมืองเลยน้ำในห้วยน้ำพานเริ่มล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วตั้งแต่หมู่1ไปหมู่5และหมู่7ชาวบ้านตอนนี้ร้องขอความช่วยเหลือฮะเพราะว่าบางคนอยู่คนเดียวก็การจะย้ายสิ่งของเอากระสอบทรายมากั้นก็ทำกันไม่ทันนะครับ